สวัสดีครับจริงๆเช้านี้กะว่าจะมาคุยเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือคุยเรื่องเหตุที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตามที่ท่านผู้ติดตามช่องได้ชวนคุยเข้ามาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ท่านผู้ติดตามช่องชวนคุยเข้ามาแต่ว่ามีการเปลี่ยนแผนนิดนึงครับคือจะมาคุยเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผมและครอบครัวนั่นก็คือเมื่อวานลูกปูเป้เรียนจบปริญญาโทแล้วครับจริงปริญญาโทมันก็ธรรมดาสำหรับยุคนี้คือปริญญาโทเนี่ยมันธรรมดาสำหรับคนยุคผมเสียด้วยซ้ำเพราะเพื่อนๆผมแทบทุกคนก็จบปริญญาโทคือใครๆก็จบปริญญาโทคนอายุ40จะ50เนี่ยจบปริญญาโทกันทั้งนั้นแหละมายุคนี้จะมีหน้ามีตามันก็ต้องปริญญาเอกครับแต่ก็ว่ากันต่อไปครับอย่างยุคผมเนี่ยถ้าจะระดับแบบมีหน้ามีตาเนี่ยมันก็ต้องปริญญาเอกเหมือนกันเพราะว่าใครๆมันก็จบปริญญาโทอย่างยุคผมเนี่ยคนจบปริญญาเอกมาเนี่ยก็จบมาจากเมืองนอกจากสถาบันชั้นนำของโลกมาทำงานเงินเดือนเป็นแสนครับอย่างพี่คนหนึ่งจบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมันซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กลับมาเมืองไทยมาทำงานเงินเดือนเริ่มต้นนะครับทดลองงาน 500,000 ครับทำงานไปได้ไม่ถึงปีได้ล้านสองครับทำงานต่อไปอีกแป๊บหนึ่งครบปีได้ล้านห้าครับครับผมเงินเดือนเมื่อ20ปีที่แล้วเดือนละ1,500,000บาท นึกไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าเงินเดือนเดือนละ1,500,000มันเป็นยังไงผมก็นึกไม่ออกครับตอนผมอยู่เยอรมันทำงานได้เดือนหนึ่ง200,000-300,000โอ้ยยังใช้ไม่หมดเลยครับตอนเขาแลกเงินเปลี่ยนค่าเงินจากเงินมาร์กเป็นเงินออยโรผมเก็บเงินมาร์กไว้ในกระเป๋าคิดเป็นเงินไทยก็เป็นล้านครับลืมเอาไปแลกครับเงินแม่งเยอะเกินนั่นมันแค่ 200,000-300,000 เองนะครับคนที่ได้เงินเดือน1,500,000นี่แม่งผมก็ไม่เข้าใจเลยครับว่ามันจะใช้กันยังไงคือพี่เขาก็ไม่ใช้อะไรครับพี่คนที่ได้เงินเดือน1,500,000นะครับเขาก็ไม่รู้จะใช้อะไรเหมือนกันครับผู้ใหญ่ก็หวังให้เด็กได้ดีนั่นแหละครับก็คืออยากใ
ได้เงินเดือนเดือนละล้านอ่ะเอออ่ะขี้หมูขี้หมาก็เดือนละ500,000โอ้สบายคือพอถึงจุดหนึ่งนะครับเงินมันจะเยอะจนใช้ไม่หมดครับไม่รู้จะใช้ยังไงกับคนที่แบบเราแบบผมอย่างเงี้ยไม่ใช่เราแบบผมอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะใช้ยังไงครับมันไม่รู้จะทำอะไรเอาตอนที่ผมอยู่เยอรมันเนี่ยผมก็มีโครงการครับว่าจะใช้เงินทำอะไรดีผมก็คุยกับคนที่ Mercedes-Benz บอกว่าเฮ้ยเราอยากได้เบนซ์500 SL นะแต่ว่าให้รื้ออุปกรณ์ออกให้หมดได้ไหมเอาแต่ตัวรถเปล่าๆเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ให้หมดเลยนะคือไล่เบาอะครับเครื่องนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับทำเองได้แต่ Mercedes-Benz เขาไม่ยอมทำให้ครับเขาบอกให้ซื้อไปทำเองเออก็เลยเห็นไหมครับเงินมันก็เลยเหลือครับเหลือจนลืมก็โอกาสนะครับคนเรามันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆหรอกครับทุกวันนี้ก็อยู่อย่างยากลำบากครับดังนั้นตอนที่มีโอกาสทำไว้ซะเยอะๆครับแล้วก็อย่าเหลวไหลครับไม่ใช่เหลวไหลจนลืมเอาเงินเป็นล้านไปแลกจนกลายเงินกลายเป็นขยะ มันก็รู้สึกเหมือนกับว่าแป๊บเดียวนะครับกับการที่ลูกกูเป้เรียนปริญญาโทแป๊บเดียวเองครับก็เริ่มเรียนตอนไอ้โควิดมันมาเนี่ยแหละครับก็เลยไม่ต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็เรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์จนจบเลยครับก็ดีครับค่าเทอมก็ได้ลดปกติก็ภาคเรียนลาประมาณ 7-80,000 บาทก็ได้ลดเพราะว่าไม่ได้ไปเรียนไม่ต้องไปเรียนแล้วรัฐบาลเขาก็สั่งให้ลดให้ไม่ใช่มหาลัยลดให้นะครับรัฐบาลเขาสั่งครับมหาลัยมันถึงลดทั้งนั้นมันไม่ลดครับเอาอันนี้คุยเป็นความจริงครับมันไม่ใช่ว่ามหาลัยลดให้นะรัฐบาลเขาสั่งให้มันลด แป๊บเดียวครับ2ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ครับคุณแม่เขาก็คือคุณเมียผมเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเอาเงินจากไหนภาคเรียนหนึ่งตั้ง 7-80,000 จะไม่พอจะไม่อะไรสุดท้ายมันก็พอครับแล้วมันก็จบจนได้ครับมันก็อาจจะไม่ได้จบแบบสบายๆนะครับก็ไม่มีใครสบายครับกับการเรียนของลูกปูเป้ลูกปูเป้เองก็เหนื่อยครับเช้ามาเนี่ยต้องออกไปทำงาน6โมงเช้าครับทั้งที่ปกติแล้วเข้างาน9โมง10โมงเพราะว่าขอเท่าแก่ว่าจะต้องเรียนปริญญาโทตอนเย็นก็เลยจะมาทำงานตอนเช้าชดเชยให้ค่าเรียนเนี่ยเขาเก็บเงินเรียนเองนะครับเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนออกเขาโอนเงินให้คุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็ให้เงินไปเรียนสัปดาห์ละ1,000-2,000อะไรประมาณเนี้ยให้เงินไปทำงานนะครับก็เท่ากับว่าอยู่ดีเขาจากที่เงินเดือน 20,000-30,000 ก็เหลือเงินเดือนแค่ไม่ถึง10,000ในการไปทำงานอีก10,000กว่าเขาเก็บไว้เรียนครับเขาเก็บเงินเรียนเองนะครับเน้นย้ำเลยครับเขาเก็บเงินเรียนเองความลำบากมันก็ไม่ได้ตกอยู่แค่ตัวเด็กหรอกครับผู้ปกครองก็ลำบากครับเมื่อก่อนผมก็ต้องตื่นไปส่ง
ตอนเช้าเพราะไอ้บ้านเก่าแม่งเดินทางลำบากมากครับมันอยู่ใกล้ก็จริงครับแต่ว่ามันเดินทางลำบากครับแล้วก็ต้องเหนื่อยใจเหนื่อยในการเคี่ยวเข็นในการผลักในการดันในการดึงในการฉุดเอาชนะแรงเสียดทานทั้งหลายมันมีมาตลอดแหละครับแรงเสียดทานเฮ้ยเรียนทำไมซื้อรถดีกว่าอ่าแล้วแต่เอ้ยพักดีกว่าเดี๋ยวค่อยเรียนอันนี้ลูกปูเป้นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเขาทำงานเลยเพราะว่าได้งานเลยแล้วก็พอเขาเปิดรับสมัครปริญญาโทก็รีบไปสมัครเลยครับไม่รอไม่ต้องรออะไรเรียนแม่งเลยก็จบเร็วครับแล้วก็เรื่องเงินมันก็เป็นปัญหาครับคือผมเป็นคนจนครับจะช่วยมันก็ไม่มีจะช่วยครับแล้วก็ไม่มีนโยบายจะช่วยคือปริญญาโทเนี่ยอยากให้ช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยตัวเองแบบว่ามาสเตอร์เบชั่นนะครับช่วยตัวเองหมายถึงว่าใช้ความสามารถของตัวเองทั้งทางด้านเงินและก็ความพยายามมันก็ต้องเงินเนี่ยก็โชคดีแล้วครับได้เงินเดือนพอสมควรก็ไม่ได้มากได้ไม้อะไรแล้วครับ 20,000-30,000 บางคนเขาก็บอกว่าเขาได้กันเป็นแสนเป็นล้านจบปริญญาตรีเนี่ยนะมึงทำงานอะไรวะเพื่อนเขาก็ออกรถกันโครมโครมเลยป้ายแดงบ้างป้ายดำบ้างอะไรบ้างคิดดูสิครับว่าจะต้องต่อสู้กับแรงเสียดทานอันนี้มากมายขนาดไหนใครมันก็อยากมีรถครับใครมันก็อยากเที่ยวใครมันก็อยากสนุกครับเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสำคัญมันก็ทำให้ผู้ปกครองกังวลล่ะครับว่าจะพอไหมจะไหวไหมจะอะไรไหมแต่มันก็ไหวครับมันก็พอครับเรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่ที่แผนครับแผนการแต่มันก็อาจจะผิดแผนได้ครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแผนได้ครับมันไม่ใช่ว่าแผนแบบนี้แล้วมันจะใช้ได้ตลอดถ้าสถานการณ์เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนแผนครับแต่โชคดีสถานการณ์มันไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็คือมีการลดค่าเทอมมันก็เลยผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนักก็สบายใจครับคืออย่างน้อยก็จบแล้วปริญญาโทต่อไปก็จะให้เรียนปริญญาเอกครับอยากให้ไปเรียนเมืองนอกอยากให้ไปเรียนที่เยอรมันก็ต้องขอทุนนะครับเพราะว่าผมจนครับไม่มีเงินส่งไปก็สถานการณ์ของโลกมันก็ยังไม่นิ่งยังไม่แน่เมื่อวันก่อนผมก็เปิดดูเรื่องทุนก็ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะเอายังไงกันแน่เรื่องทุนคือปกติเนี่ยทุนของเยอรมันเนี่ยเขาจะให้หมดครับแล้วก็ได้ทุนปั๊บไปเลยไปเยอรมันเลยไปเรียนภาษาเยอรมันที่เยอรมันเรียนภาษาสักประมาณครึ่งปีก็เข้าเรียนปริญญาเอกต่อเลยเขาให้
ให้เงินใช้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยเขาให้เดือนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งแสนบาทจำไม่ได้นะครับ80,000ถึงแสนสองอะประมาณนั้นนะครับอากาตีซะแสนหนึ่งกลมๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาออกให้หมดแต่ตอนเนี้ยมันมีไอสถานการณ์โควิดกับไอสงครามยูเครนก็เลยไม่แน่นอนอยู่ว่าเอายังไงเพราะว่าเขาบอกว่าจะให้เรียนในไทยเรียนภาษาในไทยอันนี้มันก็แล้วก็ไม่รู้มันเอายังไงกันแน่ครับตัวไอ้ที่รับที่ขอทุนเนี่ยที่ขอทุนนี่เขาเรียกว่า DRRD ครับมันก็ยังไม่เปิดหรือเปิดแล้วก็ไม่ทราบแต่ตอนที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่เปิดเออมันก็อันนี้ก็ฝันกันต่อไปครับก็อยากให้ทุกท่านมีความฝันมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันเป็นไปได้ครับถ้าเด็กมันเอาฐานนะครับก็อย่างปริญญาโทเนี่ยแหละครับไม่ใช่ปริญญาโทก็แก๊กก็แก๊กนะครับจุฬานะครับเราไม่ใช่เรียนแบบส้นตีนนะครับลูกปูเป้เรียน3กว่า 3.5 อะไรอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวเด่นๆของรุ่นเลยครับมันอยู่ที่ความพยายามครับของเด็กของผู้ปกครองในการที่จะต่อสู้กับแรงเสียดทานมหาศาลเมื่อวานก็จบครับก็คือสอบก็จบแล้วครับอาจารย์ก็นัดรับปริญญาแล้วครับว่าประมาณเดือนตุลาลูกปูเป้ก็เที่ยวส่งข้อความทางช่องทางต่างๆไปบอกเพื่อนๆเพื่อนๆก็คงไม่ยินดีด้วยหรอกครับคงจะหมั่นไส้ผมก็สรุปได้ง่ายๆแบบนั้นมันไม่มีใครยินดีกับเราหรอกครับเราต้องเข้าใจนะครับโลกมันเป็นอย่างนี้แหละโดยเฉพาะเพื่อนสนิทนะครับมันจะไม่ค่อยยินดีหรอกครับมันจะหมั่นไส้จริงๆเมื่อวานก็ได้ถ่ายคลิปตอนที่จะพาลูกปูเป้ไปฉลองแล้วแต่ว่าลูกปูเป้คงไม่อยากให้เอาลงเพราะว่าสภาพเหมือนเด็กตัดอ้อยเพิ่งตื่นมากกว่าที่จะเหมือนว่าที่มหาบัณฑิตก็นี่แหละครับคนเราเนี่ยพอมันมีอะไรเด่นขึ้นมามันก็ไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหรือว่าไม่ต้องใช้เครื่องประดับหรือไม่ต้องใช้ของมียี่ห้อมาโอ้อวดมันก็โอ้อวดความเป็นมหาบัณฑิตของมันได้เออจะพูดถึงปริญญาซะหน่อยปริญญาตรีเนี่ยภาษาปรกิตเรียกว่า Bachelor Degree ปริญก็คือดีกรีของผู้รู้บัคเคอร์เลอร์นะครับอาจจะแปลว่าชายโสดก็ได้แปลว่าผู้รู้ก็ได้ก็คือคนที่มีความรู้นั่นแหละส่วนปริญญาโทเนี่ยคือมาสเตอร์ดีกรีปริญญาของคนที่เป็นนายคนนะครับไม่ใช่เป็นผู้ชายปริญญาของคนที่เป็นนายคนแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยคือฟิโลโซฟีดีกรีปริญญาของผู้ที่เข้าถึงปรัชญาของศาสตร์นั้นก็ปูเป้ก็คงจะเดี๋ยวเท่าแก่ก็คงจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนายอะครับเพราะว่าได้ปริญญาของผู้เป็นนายมาละชีวิตมันก็ต้องเดินกันต่อไปอะครับเดินแป๊บเดียวเองครับ2ปีดูสิแป๊บเดียวเองผมยังจำภาพปูเป้ตอนเรียนมัธยมปลายได้อยู่เลยครับ
ดื้อเกเรเมื่อวานยังถามเลยครับเป้เป้ทำไมตอนม.ปลายเป้ไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้ล่ะลูกไม่รู้ลืมคือคนเราก็ไม่ต้องไปจำอะไรที่มันไม่ต้องจำหรอกครับผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้ครับเราก็จำที่เราต้องจำครับอย่าเอาไอ้เรื่องที่มันไม่ต้องจำมาใส่ใจไม่รู้ลืมถามอะไรก็ไม่รู้ลืมลืมไปละความจำไม่ค่อยดีนะครับแต่แม่งจบปริญญาโทจุฬาได้คือตอนนั้นเนี่ยสภาพก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมาถึงขนาดนี้แล้วเขาเรียนทางด้านออกแบบครับมันก็ต้องมีการวาดรูปมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกก็วาดไม่เป็นครับวาดไม่เป็นเลยอะครับไม่เป็นเลยไม่เป็นจนขนาดว่าเขาไม่รับสอนนะครับไม่รับติวอ่ะแล้วมาวันนี้เป็นมหาบัณฑิตแล้วทางด้านนี้ทางด้านเกี่ยวกับวาดรูปด้านออกแบบเนี่ยดังนั้นมันไม่ต้องมีพรสวรรค์ครับคนเรามันไม่ต้องมีพรสวรรค์ครับมันมีความพยายามมันจะพอวาดรูปเนี่ยมันไม่น่าเชื่อครับแล้วตอนเขาเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับไอคนที่วาดรูปเก่งๆไม่ได้ครับคะแนนก็ไม่ได้เท่าปูเป้นะครับตอนเรียนวิชาวาดรูปเนี่ยปูเป้ก็ได้ A นะครับแม้ว่าคุณแม่จะช่วยวาดด้วยก็เถอะ งั้นมันไม่ต้องพูดถึงพรสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงอะไรหรอกครับมันพูดถึงความพยายามความขยันความตั้งใจตอนเรียนมัธยมนี่เห็นเมื่อวานบอกว่าสอบตก5-6ตัวครับไม่ใช่5-6ตัวเรียนทั้งเรียนทั้งปีไอเรียนทั้ง3ปีเนี่ยม.ปลายตกรวมกัน5-6ตัวนะครับเทอมเดียวครับตกแม่ง5-6ตัวเลยครับมาวันนี้ปริญญาโทครับถ้ามันมีเกียรตินิยมก็ได้เกียรตินิยมอะครับแต่มันไม่มีเกียรตินิยมเลยครับก็หวังว่ามันจะมีอภินิหารกว่านั้นก็คือได้ไปจบปริญญาเอกที่เมืองนอกหรือขี้หมูขี้หมาก็จบในไทยก็ยังดีวะอ่ะมันก็จะเป็นการทำให้โลกได้รู้ว่าคนเรามันอยู่ที่ความพยายามครับโลกเรามันก็แปลกนะครับระบบการศึกษามันไม่เกี่ยวไม่ช่วยไม่อะไรพอเรียนปริญญาโทใกล้จบจากปกติที่จะหนีการล้างจานกลายเป็นว่าลงมาเจอจานแช่อยู่ปูเป้ล้างหมดเลยครับจากปกติที่จะไม่ค่อยดูแลแม่ครับเมื่อวานก่อนก็มาถอนงอกให้แม่ครับจากปกติที่จะติดสบายเขาก็ไปนั่งในห้องร้อนเพื่อเรียนและสอบครับก็แสดงว่าการเรียนเนี่ยมันก็เปลี่ยนอะไรได้บ้างอะนะแล้วเปลี่ยนในทางที่ดีครับเห็นไหมยอมอดมีความอดทนที่จะอยู่ร้อนๆมีความกตัญญูเกิดขึ้นมาด้วยการมาถอนงอกให้แม่ไม่ใช่ถอนงอกแบบว่าอีแกอีแม่อีเปรตอย่างนี้ไม่ใช่มาถอนงอกให้แม่มีความมีน้ำใจช่วยแม่ล้างจานเห็นจานมันแช่อยู่เป็นต้นครับแอร์ก็ไม่เปิดนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูการเรียนมันก็ได้ผลเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องจานอย่างเงี้ยมันก็ผมก็เห็นชัดเลยนะวันที่เขาแอบลงมาล้างจานเห็นจานแม่วางอยู่เยอะแยะเขาก็ล้างให้ก็นั่นแหละครับก็นึกถึงสมัยตอนเขาเรียนมัธยมปลายก็เขากินหมูกระทะแล้วก็
ซากหมูกระทะนี่ก็เกลื่อนกลาดเส้นมามงมาม่ากระจายเต็มไปหมดเออคนเรามันเปลี่ยนได้ครับการศึกษาอาจจะช่วยเปลี่ยนแล้วพอเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะพอคนเราพอมันมีอะไรเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เปลือกมาเด่นเราก็ใช้เด่นความเด่นที่ตัวเขาสร้างขึ้นมาเองก็คือการเป็นมหาบัณฑิตก็ไม่ต้องใช้ของมีห่อไม่ต้องใช้อะไรที่มันพิสดารหรือแม้แต่ความอดทนต่อความร้อนของบ้านรูหนูเขาก็อดทนได้ครับเพราะว่าเขาอาจจะมีพลังพิเศษขึ้นมาคือความมั่นใจว่าข้าคือว่าที่มหาบัณฑิตข้าทนได้อะไรประมาณนั้นเอาละครับก็จริงๆก็เหมือนมาอวดนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้อวดเพื่ออะไรหรอกครับมาอวดเพื่อให้ทุกท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปครับในการที่จะสู้ครับเยอรมันมีเพลงหนึ่งผมชอบเพลงนี้มากWhen alle untreu เนื้อเพลงก็กล่าวถึงเรื่องเด็กถึงเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่3นิ้วบ้าบออะไรนั่นนะครับหมายถึงว่าคนรุ่นต่อไปว่าเราถึงรุ่นเราเนี่ยจะทำได้ไม่ดีเนี่ยแต่ว่าเราก็จะทำให้คนรุ่นใหม่เขาได้ดี When alle untreu wir soll bei Bren wir doch treu ประมาณนี้เพลงนี้ก็ถูกห้ามลงใน YouTube เป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเพลงนาซีซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับเพลงนี้มันมีมานานแล้วแต่นาซีเขาเอามาเปิดบ่อยครับก็เลยกลายเป็นเพลงนาซี YouTube ซึ่งเป็นยูมันก็เลยไม่ค่อยชอบใจที่จะมีเพลงนาซีเพลงนาซีผมโดนแบนหมดเลยครับโดนแม่งลบไปเพลงเรือดำน้ำอย่างเงี้ยไม่เห็นมันจะอะไรเลยก็แค่บอกว่าออกเรือไปยิงเรือดำน้ำอังกฤษให้ตายให้แม่งจมทั้งลำอะไรแบบเนี้ยแม่งก็แบนครับเอาละครับก็เดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันเรื่องสงครามโลกครั้งที่1กันละกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ